สวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนรับสู่กัลลัสมูนชาแนลกับผมโป่งวันนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์กันอีกแล้วในกัสแอนด์กลอรี่กับพ่อลูกดาบิลลี่และทิมมี่ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อชื่ออะไรแต่ผมเรียกมันพ่อดีๆเอาล่ะไอ้ทิมมี่อันนี้คือที่ไหนเนี่ยเออช่างมันไปกันเลยดีกว่าเอ้ยแบบโดนได้ไงวะอ๋อตั้งแต่แรกเลยไอ้เจมี่มึงแอบวางระเบิดกูบ้างเนี่ยเอาใหม่นั่นไงเห็นชัดเจนเลยโอเคถ้าทางน้ำอันตรายข้าไปทางนี้ก็ได้โอเคเอาล่ะป่ะมึงไม่ต้องไปแล้วเอ้ยไอ้เจมี่ลอยไปนู่นแล้วลูกกูเพราะกูลืมก็อ้อมไปละกันในเมื่อมีไม้ติดว่ะซึ่งแมปทำเล็งมาไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นั่นแหละเราก็ใช้โอกาสนี่แหละเป็นลูกชายต้องรู้จักฉวยโอกาสนุ้ยด้วยไอ้ลูกเวนเห็นเลื่อยข้างหน้าเปล่าแล้วมีลูกธนูด้วยอย่ายิงกูยิงลูกกูลูกธนูก็หยุดฆ่าไม่ได้หรอกโอเคนิกนิกจุ่มนมสบายสบายใหญ่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 ไอ้ธนูเวนเดย์โอเคลูกเป็นไรบ้างลูกธนูเข้าหัวเต็มๆเลยไม่เป็นไรมันอาจทำให้เองฉลาดขึ้นเอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้โหนิดเดียวเอาล่ะถึงตรงต้องกระโดดละไอ้ลูกชายมาเบนกันลูกตีลังกาดึงตลบพ่ออย่าตีนี่ไงนี่ไงเอาล่ะตีลังกาหนึ่งรอบสองเอ้พ่อหนูเมาเรื่องของเมืองลูกกำลังสนุกลูกกูไปแล้วแต่ไม่เป็นไรตลาดโบเบมีขายอ้าวเว้ยบอกไว้แน่นๆลูกชายข้างหน้าระเบิดเพียบเอาใหม่เอาล่ะลบระเบิดซ้ายขวาด้วยด้วยเอาใหม่ไปตรงกลางแค่นี้ก็สบายแล้วเอ้ยมันลบไว้ระเบิดวินวอล์กเอาล่ะนี่อะไรเนี่ยเลื่อยนิดหน่อยเองโอ้โหนี่กูจะผ่านยังไงเนี่ยเอาล่ะข้ามีเทคนิคดูพ่อไว้ลูกดูพ่อไว้พ่อแค่นุขาดไม่เป็นไรกูซื้อให้ใหม่ลูกขากูขาดไม่เป็นไรหนูซื้อใหม่ป้างานตังกูขาขาดข้างหนึ่งกูยังพยายามต่อนี่แหละชีวิตลูกชายได้บทเรียนอะไรจากทริปรอบนี้มั่งฮะบทเรียนก็คือพากูไปโรงพยาบาลด่วนโอ้เลือดเอาล่ะแม่จ๋าจับไว้แน่งๆนะบอกอาทิงทิงด้วยดูแลของข้างหลังไว้ดีๆอย่าปล่อยให้ลงมาแม้แต่ชิ้นเดียวนะป้าจะซิ่งละรู้ไว้ด้วยอาติงอาทิงทิงพวกเลืออยู่กลางนิ่งๆไม่ไล่เรื่องไงทำไมหาเรื่องไตตลอดเลยเนี่ยเกาะรถให้มังแน่งๆหน่อยดิโอ้โหอาติงกลับมาก่อนกลับมาเอาล่ะพวกเลือสองคงคานี้ทำได้ดีมากนะอาติงอย่ายื่นมือออกนอกล็อกเลยแล้วแข็งก็ขาดหรอกงี้กุกเตือนไม่ฟังใช่ไหมเนี่ยฮะป้าป๋าขานั่นแม่ปะคะตัวต้วมเอาล่ะพวกลื้อว่ามาอยู่นี่ได้ไงก็ไม่รู้รู้สึกว่าจะเลี้ยวซ้ายผิดทางนะป้าป๋าขาข้างหน้ามันคือรูอะไรว่าก็ไม่รู้บางครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าก็แค่ทางที่เราจะไปตากังท่านั้นแหละอันเองโทรเรียกประกังเร็วเลยลกรู้สึกว่าจะสีถลอกข้ากับเองมาหลุดอยู่โลกไหนวะเนี่ยไอ้ทิมมี่พ่อระวังเลยไม่เป็นไรแค่เลื่อยใหญ่พ่อไม่เห็นไหมไงกูเห็นแต่กูขับไม่ได้เอาไม่ไปตรงๆอย่างงี้แหละไม่ต้องทำอะไรมากลุยลูกเวทไอ้ปากความต้องเกิดปากมันช่างบ้านกูคิดไม่ออกไอ้เปิดเวทอย่ายิงข้ายิงลูกกูด้วยรอดไอ้คิมมี่พ่อมึงจะแท้เลยกูคิดอะไรเอาไม่อย่ายิงกูยิงลูกกูยิงลูกกูโอเครอดละก็ยังชั่วเอาล่ะไอ้ทิมมี่เกาะไว้แน่ๆเป็นไรเปล่าลูกแผลสดนิดหน่อยเองเดี๋ยวพ่อไปเอาปัตเตอร์ตาเสือมาแปะให้กูโดนด้วยเลยไอ้ลูกเปรตเอาล่ะคราวนี้ต้องค่อยๆช้าๆพ่อช้าๆกูโอเคไอ้หลบช่างมันจะกะฝากไว้ตรงนั้นอยู่แล้วกูด้วยเอาใหม่พ่อเมื่อกี้เจ็บจังเจ็บนิดหน่อยเองมดกัดนั่นแหละใหญ่แค่มดอันนี้ฟันมันยาวสัก 4-5 เมตรใหญ่โอเคค่อยๆพ่อหนูตายแล้วเรื่องของมึงลูกมึงตายไม่เกี่ยวกูเดี๋ยวกูทำใหม่ก็ได้หรอกใหญ่อะไรขายอยู่จตุจักรเยอะแยะแต่อะไรกูไม่มีขาย
โอเคว่าใจเย็น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 โอเคเลี้ยว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 บทเรียนของชีวิตข้อที่หนึ่งอย่าพุ่งใส่น้ำเฮ้ยเขาบอกเขาสอนว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายว่าไว้พุ่งใส่น้ำจำไว้ไอ้ลูกชายถ้ามึงพุ่งใส่น้ำมึงตายกลายเป็นผักแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยกูมองไม่เห็นไอ้เกมไม่ได้กูมองเห็นเออโอเค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 โอ้รอดละเรารอดละลูกพ่อพ่อเออนั่นแหละพุ่งไปสู่ชัยชนะเออเอาล่ะไอ้เกมเม่คราวนี้ข้าซื้อหมวกมาใหม่เป็นไงสวยไหมสวยผมขอสักอันใหม่อันนี้ของกูคนเดียวดิ้งไอ้ลูกเวนั่นได้ละคราวนี้แหละสบายละโกโรอบเดียวผ่านกูทำได้ไงเนี่ยว่าไอเด็กเวนั่นไม่อยู่แน่เลยแล้วลูกชายวันนี้ข้ามีเรื่องจะสอนเองลูกเกี่ยวกับการเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายก็เหมือนไอพวกบอลแดงๆนี่แหละต้องรู้จักกิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมารับกับสถานการณ์ได้ไม่ต้องห่วงถ้ามันตามเรามาเราก็หนีมันแค่นั้นแหละซุกซิกแซกอย่างพ่อลูกเป็นผู้ชายมันรู้จักวิธีหักหลบเห็นเลยพวกนี้ไหมลูกไอ้ลูกชายมึงอยู่ไหนวะไอ้ทิเม่ไอ้ทิเม่ไปเรื่อยๆขับตรงไปเรื่อยๆไม่สนใจไม่ต้องแคร์แม่แคร์ก็ได้แคร์ก็ได้แคร์ก็ได้โอเคตรงนั้นง่ายๆฮะไอ้ปืนอย่ายิงกูกับลูกกูพาลูกกูมาเที่ยวเล่นเฉยๆเว้ยเย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 ้ยรอดโอเคของแค่นี้กล้วยจิบๆเวรกรรมนี่มันอะไรวะเนี่ยไอ้ลูกชายความผิดอีกแล้วผมทำอะไรผิดพ่อเรื่องของกูแล้วกูจะโทษมึงเฮ้ยอย่าเห็นนั่นเป้าเออเอาล่ะไอ้ลูกชายนี่เดี๋ยวข้าจะสอนเรื่องสมดุลดูเป็นผู้ชายต้องจักรักษาสมดุลเย้ยเย้ยทำไมมันมืดขนาดนี้วะเนี่ยเปิดไฟพ่อไอ้ทิมมี่แล้วผมไม่เกี่ยวพ่อโอ้ยกูจะผ่านอยู่แล้วไอ้ทิมมี่เด็กเวทเอาล่ะนี่ทิมเม่เป็นผู้ชายต้องรู้จักสปีดมึงไปไหนกูยังคุยไม่เสร็จเลยไอ้ลูกเวนกลับมาดิก่อนกูจะหักคอมึงเอาล่ะช่างหัวมันทิมเม่พ่อเมื่อกี้อันตรายยังอันตรายนิดหน่อยเองหันเกาะนั่นเกาะไว้แน่ๆเดี๋ยวพ่อภัยไม่ถึงบ้านแน่นอนพ่อแน่ใจว่าทางนี้บ้านเราทางบ้านเราทางนี้ข้าจำได้เลี้ยวซ้ายตรงนี้มีควายตัวใหญ่โอเคเห็นตัวนั้นเปล่านั่นละสะพานข้ามบ้านเราข้าจำได้ผมว่าไม่ใช่อย่างนี้นะพ่อเรื่องของมึงลูกตอนนี้กูบินละแล้วกูเมาด้วยเอาล่ะไอ้ทิมมี่ถ้าคราวนี้เองทายข้าเป็นหวังอีกเองจะไม่ไปไหนก็ไปวะอ่ะกูไปคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเมลูกเวนนั่นหรอกอยู่ไปก็เสียดายข้าสุขอันนั้นอะไรขาดน่ะตีนขาดแล้วโอ้ไม่เป็นไรแค่นี้แพ้สดจิ๊บๆเอาล่ะมากกูจะกลับบ้านไปคนเดียวแล้วเราเรื่องลูกหายไปเล่าให้เมียฟังกูจะบอกว่าโดนโจรขโมยไปเอาไปขายจังกะไทนั่นแหละในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วไม่มีไอ้เด็กเวรนั่นด้วยสบายไปทั้งชาติละกูมาแล้วเมียจ๋าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลาสช็อปนะครับวันนี้ผมมานำเสนอเก้าอี้ลอยได้ตัวใหม่ล่าสุดจากบริษัทโปกนะครับเก้าอี้นี้มีฟังก์ชันเสริมพิเศษก็คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ทนทานมากๆเลยนะครับนี่ฮะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเรารูปร่างหน้าตาอาจจะเหมือนเตาแก๊สนิดหน่อยนะฮะแต่มันคือเตาปฏิกรณ์ชั้นยอดนะครับความแข็งแรงทนทานนี่ความแข็งแรงทนทานถึงว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยของเก้าอี้นี้ก็ไม่ต้องห่วงฮะเมื่อทุกคนซื้อเก้าอี้เราแถมหมวกกันน็อกให้พร้อมหมวกกันน็อกที่จะกันทุกคนจากอาการบาดเจ็บทางหัวนะครับไม่ต้องห่วงหมวกกันน็อกทำให้หัวทุกคนปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่เราไม่รับประกันเรื่องชิ้นส่วนอื่นนอกจากหัวนะครับก่อนอื่นเราต้องตีลังกาไปแบบเบสิกก่อนชุบนี่ฟอนฟิปงอเอ้ยอาล่ะนิดหน่อยซ้ายขวาซ้ายทำไมมันบังคับยากขนาดนี้เนี่ยอาล่ะปะก้มไปเลยลูกพุ่งเอาหัวไถพื้นไปไม่เวทกรรมโอ้ยไม่ได้เสียการควบคุมยินดีต้อนรับกับผมแมชชีนสามารถยืนและหดได้